สดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมของน้องๆชั้นป.6 ค่ะซึ่งเศษส่วนนะคะสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้และทศนิยมก็สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างนะคะเรามาดูข้อ1ค่ะเขาบอกว่าให้เขียนในรูปของทศนิยมเขาให้เศษ6ส่วน10มาข้อนี้ง่ายมากๆนะคะเพราะเราเคยเรียนมาแล้วเนาะ6ส่วน10ก็จะได้เป็น 0.6 นั่นเองค่ะถูกไหมเพราะว่า6อยู่ในหลักส่วน10นะคะแต่ว่าข้อ2เนี่ยเป็นเศษ2ส่วน5ก็ไม่ได้ยากมากนะคะเพราะว่าส่วน5เนี่ยเราจะยังเขียนไม่ได้เราจะต้องแปลงส่วน5ให้กลายเป็นส่วน10ส่วน100ส่วน 1,000 ส่วน 10,000 ส่วนแสนส่วนล้านก่อนนะคะซึ่งข้อนี้เราจะแปลงให้กลายเป็นส่วน10เพราะว่ามันง่ายที่สุดนั่นเองค่ะ2ส่วน5ค่ะ5คูณ2ส่วน2 2คูณ2ได้4ส่วน10 4ส่วน10ก็จะได้ 0.4 นั่นเองเห็นไหมคะว่าเศษ2ส่วน5ก็สามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ก็คือ 0.4 ค่ะและเขาให้เขียนเขาให้เป็นทศนิยมมาค่ะให้เราเขียนในรูปของเศษส่วนค่ะน้องๆเราก็สามารถเขียนได้2กรณีค่ะเขียนเป็นเศษเกินก็ได้หรือว่าเขียนในเป็นรูปของจำนวนคละก็ได้ค่ะ 10.82 ก็จะได้เป็น 1,082 ส่วนด้วยหลักอันนี้คือหลักส่วน10 2อยู่ในหลักส่วน100แสดงว่าส่วน100นั่นเองหรือจะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละค่ะเพราะว่า10ตรงนี้นะคะเป็นจำนวนเต็มก็คือ10เศษ82ส่วนด้วย100ก็คือเขียนได้ทั้ง2แบบนะคะว่าอยู่ที่ว่าโจทย์ให้แบบไหนมานะคะว่าจะให้เราเขียนเป็นแบบเศษเกินหรือจำนวนคละนั่นเองทีนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เขียนในรูปของทศนิยมค่ะเศษ3ส่วน6น้องๆคะ6คูณอะไรเราได้10มีไหมคะ6 1 6 6 2 12 6 3 18ไม่มีเนาะ6คูณอะไรเราได้100มีไหมไม่มีถ้าเกิดเป็น20คูณ4 20คูณ4ได้80ใช่ไหมคะ20คูณ5ได้100 25 4ได้100 6ไม่ได้6ไม่ได้ดังนั้นเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราต้องการเขียนให้ในรูปให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะก็คือเราจะต้องแปลงค่ะก็คือตัดทอน313 326กลายเป็นเศษ1ส่วน2ค่ะพอเราได้ส่วน2แล้วโอ้โหง่ายเลยก็คือเป็นคูณ5ส่วน5 1คูณ5ได้5 2คูณ5ได้10ห้าส่วนสิบก็คือ 0.5 นั่นเองค่ะข้อ1ไม่ยากนะคะมาดูข้อ2กัน42ส่วน24อะไรนะคะ24มีไหมที่คูณเราได้100ไม่มีเนาะเพราะว่าต้องใช้25 25คูณ4ได้100แต่24ไม่มีดังนั้นเราจะต้องตัดทอนให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพื่อจะหาตัวอะไรก็ตามที่คูณกันแล้วได้10 100 1,000 10,000 100,000 1ล้านนะคะซึ่งในหลักสูตรของป.6 เนี่ยจะแค่ส่วนแค่หลักพันเท่านั้นแต่ครูดาวแถมให้42ส่วน24ใช้อะไรดี6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 38 6 4 24ก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน4โอเคไหมทีนี้4คูณอะไรเราได้100คะ25 25 4 100เราก็เอา25มาคูณ7ก่อนน้องๆช่วยครูดาวคิดด้วยนะอยากให้ครูดาวคิดคนเดียวมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจ7 5 35นะคะใส่5ทด3 7 2 14 14และ15 16 17ได้175ค่ะน้องๆ175ส่วนด้วย100ก็จะได้เป็น 1.75 นั่นเองมาดูข้อ3กันข้อ3ค่ะเป็น21ส่วนด้วย150ใช้อะไรดีใช้อะไรดีคะใช้อะไรตัดดีใช้อะ
ใช้แม่3ละกัน3 7 21 3 5 15เราก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน50ค่ะ50คูณอะไรเราได้100คะ50คูณ2ส่วน2 7คูณ2ได้14 50คูณ2ได้100คำตอบก็จะได้เป็น 0.14 นั่นเองเพราะว่า1ตัวนี้อยู่ในหลักส่วน10 4ตัวนี้อยู่ในหลักส่วน100ก็คือ 0.14 โอเคไหมน้องๆพอได้ไหมคะมาข้อต่อไปหยิบกระดาษขึ้นมาคิดพร้อมกันเลยนะจะได้ฝึกนะคะน้องๆข้อต่อไปข้อ4 27ส่วนด้วย75ค่ะน้องๆใช้อะไรดีข้อนี้ใช้อะไรดีTikTok TikTok ใช้อะไรดีแม่3ได้ไหมลองดูนะ3 9ได้27 3 2 6เศษ1 3 5 15ก็คือ9ส่วน25 25คูณ4นะคะได้100 9 4 36ส่วน100คำตอบก็เป็น 0.36 ข้อ5ค่ะใช้แม่อะไรดี6 1 6 6 2 12 6 3 18 6อะไรได้72 12 6 72 12 12คูณอะไรเราได้100มีไหมคะไม่มี12คูณอะไรเราได้ 1,000 มีไหมคะก็ไม่มีอีกทำยังไงเพราะว่ามันยังสามารถตัดทอนได้อีกค่ะน้องๆก็คือ3 1 3 3 4 12เราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน4คูณ25ส่วนด้วย25 25คูณ1ได้25ค่ะส่วนด้วย25คูณ4ได้100คำตอบก็เลยกลายเป็น 0.25 เป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวครูดาวเนี่ยจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ